ที่2มิถุนายน2561เวลาประมาณ8นาฬิกาที่สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงนายบรรหารกบยาหยางผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค4พร้อมนายสถานีคณะทำงานตรวจประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกหรือ Government Easy Contact Center GECC ของกลุ่มธุรกิจการเดินรถและเจ้าหน้าที่การรถไฟสังกัดกองจัดการเดินรถเขต5ได้ร่วมกันต้อนรับนายสมภาษณ์นิลพันธ์รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะอนุกรรมการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จากสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปีพุทธศักราช2561เมื่อคณะอนุกรรมการเดินทางมาถึงที่สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงได้เดินสำรวจจุดให้บริการต่างๆโดยรอบสถานีรถไฟไม่ว่าจะเป็นจุดประชาสัมพันธ์ที่ให้บริการในเรื่องของข้อมูลข่าวสารบริเวณช่องจำหน่ายตั๋วห้องรับส่งสินค้าห้องสุขาที่ให้บริการแก่ประชาชนและผู้พิการรวมถึงจุดอำนวยความสะดวกต่างๆอาทิที่นั่งพักรอน้ำดื่มที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือและจุดให้บริการของข้อมูลข่าวสารของภาครัฐหลังจากนั้นได้เข้าห้องประชุมและตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรับชมวิดีทัศน์แนะนำสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงและความเป็นมาในการดำเนินงานขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกก่อนมีการตอบข้อซักถามต่างๆค่ะสำหรับตอนนี้นะคะดิฉันอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงค่ะซึ่งขณะนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ตรงบริเวณจุดที่ให้บริการที่สุดนี้นะคะซึ่งคือที่จอดรถของผู้พิการซึ่งบริเวณนี้นะคะจะมีป้ายจอดรถนะคะของผู้พิการอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ด้านถัดมาก็คือเส้นทางสำหรับผู้พิการนะคะเพื่อที่จะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการที่มาใช้บริการเพื่อให้สามารถที่จะเข้าถึงการให้บริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงถือเป็นสถานีรถไฟลำดับที่4ที่ทางคณะอนุกรรมการได้ลงตรวจพื้นที่รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและถือเป็นสถานีรถไฟที่มีความพร้อมมากที่สุดในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปีพุทธศักราช2561อีก1สถานีทั้งในด้านการให้บริการและพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นสถานีศูนย์ราชการสะดวกที่มีความทันสมัยสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายสวัสดีครับผมนายวิรัตคงดีนายจากอานีรถไฟชุมทางทุ่งสงครับค่ะสำหรับตอนนี้คิดว่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะกับการกับความพร้อมที่ทางสถานีของเราจะก้าวเข้าไปเป็นศูนย์ราชการสูงสุดครับสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงพร้อมแล้ว 100% ครับที่จะเข้าสู่ศูนย์ราชการสะดวกแล้วก็อยากให้นายฝากสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้กับการให้บริการของเราว่าของเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการเป็นศูนย์ราชการสะดวกที่คอยให้บริการกับประชาชนค่ะอยากฝากถึงผู้ใช้บริการนะครับว่าสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงเวลานี้เราพร้อมกับขอยืนยันว่าพร้อมแล้วที่จะให้บริการกับผู้มาใช้บริการ 100% นะครับเมื่อท่านเข้ามาสู่สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงแล้วเนี่ยทางสถานีเราก็มีกล้องวงจรปิดที่จะสามารถควบคุมดูแลเมื่อท่านมีเหตุการณ์มีอะไรที่ไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่เป็นสิ่งที่พึงพอใจเนี่ยหนึ่งเรามีตำรวจรถไฟประจำอยู่ที่สถานีเรามีรปภไว้คอยดูแลพวกท่านเชื่อมั่นว่า 100% ครับที่จะให้บริการจากการให้บริการของเรานี่ผมหวังว่าในอนาคตเราผู้ใช้บริการคงได้รับการตอบรับมากยิ่งขึ้นและกลับมาใช้บริการของสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณค่ะ